วิธีการหาเงิน300ดอลลาร์หรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 10,000 กว่าบาทภายในเวลาเพียงแค่8นาทีเป็นยังไงไปฟังกันครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าป JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์หน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์หน้าเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามชแนลของผมด้วยนะครับเพราะชแนลของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนโปรดทำการหยุดวิดีโอคลิปนี้แล้วทำการอ่านข้อความที่ไปกดณตอนนี้ให้ชัดเจนและโปรดทำความเข้าใจให้ดีก่อนทำการดูวิดีโอต่อไปครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมในวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Binary.com อีกแล้วนั่นเองนะผมซึ่งถ้าใครที่ติดตามผมมาสักระยะหนึ่งครับก็จะรู้นะครับว่าตอนนี้นะผมทำงานอยู่กับเว็บไซต์นี้เว็บไซต์เดียวเลยนั่นเองผมซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่สามารถหาเงินให้ผมได้เยอะมากเลยนั่นเองนะผมและณปัจจุบันตอนนี้นะผมสามารถทำเงินจากเว็บไซต์นี้ไปได้ 10,000 บาทภายในเวลาเพียงแค่8นาทีเลยนั่นเองนะผมฟังถูกแล้วนะครับ 10,000 บาทภายในเวลาเพียงแค่8นาทีเท่านั้นเองนะผมที่ผมสามารถทำเงินจากเว็บไซต์นี้ไปได้นะครับซึ่งเว็บไซต์นี้นะผมเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการเทรดนั่นเองนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะผมว่า Binary.com นะผมแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปฟังรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วยังไม่รู้จักกับเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า Binary.com นั่นเองนะผมและเป็นเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า25ปีแล้วนะครับอีกประมาณไม่กี่เดือนนะผมก็จะเข้าสู่26ปีนั่นเองเดี๋ยวผมโชว์หลักฐานให้ดูนะครับนะผมก็ตอนนี้เราอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Scam Advisor นั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะผมว่าเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อถือไหมนะผมแล้วก็จะมีข้อมูลต่างมากมายนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้เองเลยนะผมพิมพ์มาว่า Scam Advisor นะครับแล้วก็ผมพิมพ์ไปว่า Binary.com นะผมแล้วกด Check It Now นะครับตอนนี้ก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับ Domain Age อยู่ที่25ปีแล้วก็319วันนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้า26ปีแล้วนั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้เปิดมา25กว่าปีแล้วนั่นเองนะผมถ้าพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับก็สามารถสรุปได้อย่างง่ายดายเลยนะผมว่าน่าเชื่อถือแน่นอนและเป็นเว็บไซต์ที่สามารถทำเงินได้จริงนั่นเองนะครับไม่มีการหลอกลวงอะไรทั้งสิ้นนะผมเพราะว่าถ้ามันเป็นเว็บที่หลอกลวงนะครับมันจะไม่เปิดมานานถึงขนาดนี้หรอกนะครับผมแล้วก็ได้รับเรทอยู่ที่ 83% นั่นเองนะผมก็ดูปลอดภัยนะครับและที่สำคัญมูลค่าเว็บไซต์อยู่ที่ 186,000 เหรียญนั่นเองนะผมก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าบาท5ล้านกว่าบาทประมาณนี้นะครับก็เว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือแน่นอนนะครับนะครับผมก็เว็บไซต์นี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะผมว่าเป็นเว็บไซต์กับการเทรดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะมาเสนอในคลิปนี้นะผมไม่ใช่เป็นการเทรดปกตินะครับเป็นการเทรดโดยการใช้โรบอทเทรดนั่นเองผมฟังถูกแล้วนะครับเป็นการเทรดโดยการใช้โรบอทเทรดนั่นหมายความว่าเรานะผมไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเทรดเองนะครับมีโรบอททำการเทรดให้หมดเลยนั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้นะผมก็เพิ่งทำการใช้โรบอททำเงินไปทั้งหมด 10,000 บาทหรือ300ดอลลาร์นะผมภายในเวลาเพียงแค่8นาทีเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูคลิปกันใหม่ดีกว่านะครับก่อนอื่นขออธิบายนิดนึงนะผมเพราะอาจจะมีบางคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมีเมาส์ถึง2อันเลยนะผมอันที่อยู่นิ่งๆกับอันที่ขยับอยู่ตรงนี้นะครับอันที่อยู่นิ่งเนี่ยก็คือเป็นเมาส์ตอนที่ผมทำการอัดคลิปไว้ตอนที่ผมทำการรันโรบอทนั่นเองนะครับส่วนอันที่ขยับอยู่ตรงนี้นะผมเป็นคลิปวิดีโอเป็นเมาส์ของคลิปวิดีโอที่ผมกำลังอัดอยู่ณตอนนี้นั่นเองครับซึ่งการทำงานตอนนี้นะผมทำการใช้โรบอทเทรดนั่นเองครับโดยที่ผมไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าออเดอร์เองนะผมบอททำการเทรดให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญนะครับ
ผมใช้เงินจริงๆในการเทรดด้วยนี่นะผมดูได้จากตรงนี้เลยผม USD account นะผม CR76138 นะครับถ้าเป็นบัญชีทดลองนะผมมันจะเขียนว่า virtual account อย่างนี้นั่นเองนะครับถ้าเป็นบัญชีจริงมันจะเขียนว่า USD account อย่างนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะผมก็ใช้เงินจริงๆในการเทรดเลยนะผมไม่ได้ใช้บัญชีเสมือนไม่ได้ใช้เงินปลอมครับผมใช้เงินจริงๆในการรันบอทเลยนะผมแล้วก็ผมนะครับสามารถทําเงินไปได้300เหรียญภายในเวลาเพียงแค่8นาทีเลยนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นครับถ้าใครที่ยังไม่ได้อ่านคําเตือนตอนต้นคลิปนะผมแนะนําเลยนะครับว่าให้คุณกลับไปอ่านคําเตือนตอนต้นคลิปให้ดีและอ่านให้ชัดเจนให้เข้าใจด้วยนะผมเพราะว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ได้เป็นการการันตีถึงผลลัพธ์ที่คุณจะทําได้นะผมมันเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์ที่ผมสามารถทําได้ในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับผมก็คือดูอย่างในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมสามารถทําเงินไปได้ 10,000 บาทในเวลาเพียงแค่8นาทีนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปเนาะนะครับว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับไม่ใช่ว่าเราจะได้กําไรทุกวันนะผมไม่ใช่ว่าบอทจะทําอย่างนี้ได้ตลอดนะผมไม่ใช่นะครับบอทแค่มีโอกาสสามารถทําได้นะผมไม่สามารถการันตีได้หรือว่าผลลัพธ์ใดทั้งสิ้นนะผมไม่สามารถการันตีได้เลยนะครับก็ผมเริ่มรันบอทไปตอนเที่ยงคืน48นาทีนะผมวันที่5มกราคมปี2018นะครับ GMT บวก7ก็คือเวลาประเทศไทยนะผมรันบอทตัวนี้ตอนเที่ยงคืน48นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าบอทจะจบเมื่อไหร่นะครับโอเคนะผมก็จบไปแล้วนะครับนะผมเริ่มรันไปตอนเที่ยงคืน48นาทีนะผมวันที่5มกราคมปี2018นะผมเที่ยงคืน48นาทีนะครับแล้วก็ไปจบตอนเที่ยงคืน56นาทีนะผมรวมเป็นเวลาทั้งสิ้นก็8นาทีเท่านั้นเองนะครับผมแล้วผมสามารถทำกำไรไปได้300ดอลลาร์เลยนะผมดูจากตรงนี้นะครับ Total Profit นะครับอยู่ที่ 311.97 ดอลลาร์เนี่ยนะผมอันนี้คือกำไรหรือว่า Profit ที่ผมสามารถทำมาได้นั่นเองนะครับบอทรันไปทั้งหมด36ไม้นะผมแล้วผมบินมา18ไม้เสีย15ไม้นะผมได้กำไรมาอยู่ที่300ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็บาลานซ์ตรงนี้ผมเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับกลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่ได้เลยนะครับโอเคก็ถ้าใครที่สนใจโรบอทตัวนี้นะผมแนะนำนะครับว่าให้คุณฟังคลิปนี้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจนจบคลิปเลยนั่นเองนะหลายท่านอาจจะกังวลนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับ Binance.comมันใช้บอทเทรดแล้วมันจะไม่โดนแบนหรอนะผมคำตอบอย่างง่ายได้เลยนะผมก็คือว่ามันไม่โดนแบนแน่นอนนะผมเพราะอะไรนะเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมเขาครับตัวของระบบเองนะครับเขาได้ทําการเปิดระบบบอทเทรดขึ้นมาเองเลยนั่นเองครับไม่ใช่ว่าเราไปเขียนโปรแกรมแยกอะไรนะผมเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเขาได้ทําการเปิดบอทเทรดขึ้นมานั่นเองเลยนะผมก็คือ Binary.bot นะผมสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับ www.binary.bot นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวของระบบเว็บไซต์ตัวนี้นะผมเขาอนุญาตนะครับให้เราทําการสร้างระบบบอทเองผ่านเว็บไซต์ของเขาเองเลยนั่นเองครับนั่นก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้ครับถ้าเราทําการใช้บอทเทรดจะไม่โดนแบนแน่นอนเพราะขอย้ำอีกหนึ่งทีนะครับว่าตัวของเว็บไซต์นั่นเองนะผมได้ทําการเปิดระบบบอทเทรดขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่ว่าเรานะครับผมไปทําการสร้างซอฟต์แวร์แยกขึ้นมาอะไรนะครับตัวเว็บเองทําการเปิดบอทเทรดให้เราเองเลยสามารถเข้ามาเช็คดูได้ที่ www.binary.com นะผมแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับ Binary.bot นั่นเองนะครับก็จะสามารถดูได้แล้วนั่นเองผมว่าเว็บไซต์นี้สามารถเทรดได้ด้วยบอทเทรดโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสร้างซอฟต์แวร์แยกนั่นเองมาตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามกันดีกว่านะครับว่าเว็บไซต์นี้นะครับจ่ายเงินจริงไหมมันถอนเงินได้จริงไหมนะครับผมคำถามนี้นะครับเอาจริงแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามผมเลยนะครับก็เนื้องานมันตอบอยู่แล้วนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมา25กว่าปีแล้วจะเข้าปีที่26ภายในไม่กี่เดือนนี้แล้วนะผมก็ข้อมูลตรงนี้คุณสามารถมาตรวจสอบได้เองนะครับผมข้อมูลขนาดนี้คุณก็ควรรู้แล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับมันจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้ามันจ่ายเงินไม่จริงมันจะเปิดมายาวนานขนาดนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมีคนมาใช้งานเยอะขนาดนี้ทําไมนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมาตั้งแต่ปี2000แล้วเนี่ยผมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเทรดเดอร์ตั้งแต่ปี2000นั่นเองแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยนั่นเองนะผมก็แค่ข้อมูลขนาดนี้นะผมคุณก็จะสามารถรู้ได้แล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันจ่ายเงินได้จริงคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามคำถามเหล่านี้กับผมเลยนะผมแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าข้อมูลขนาดนี้มันอาจจะเฟซขึ้นมาก็ได้มันอาจจะไม่จริงก็ได้นะผมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมเข้าใจนะครับว่าคุณต้องความเชื่อมั่นจริงๆนะผมว่ามันสามารถถอนเงินได้จริงไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการถอนเงินจากผมกันเลยดีกว่านะผมย้ำนะครับว่าหลักฐานการถอนเงินจากผมเองนะครับไม่ใช่ของคนอื่นนะครับของผมเองนะครับก็เมื่อเราทําการกดถอนเงินไปแล้วนะผมทางเว็บ Binary.com นะครับก็จะส่งอีเมลมานะผมประมาณนี้นะครับว่า
เดียแล้วก็เป็นชื่อเรานะครับผมแล้วก็ your withdrawal request for amount ก็ตามที่เราถอนไปนะครับอันนี้ผมถอนไปที่$130นั่นเองผมเมื่อวันจันทร์ที่26 พฤศจิกายนนะปี2018เวลา5:24 PM นะครับอันนี้จะเป็นอีเมลแจ้งเตือนมานะผมว่าได้รับคำรีเควสแล้วนั่นเองผมก็กำลังรีวิวนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเขารีวิวเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทำการส่งเงินมาให้เรานั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่ประมาณ2 วันนะเพราะว่าผมถอนเงินไปตอน26 พฤศจิกายนนะครับแล้วผมก็ได้รับเงินมาที่28 พฤศจิกายนนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับเห็นได้ว่ามันเป็นการคืนเงินมาเว็บไซต์เทรดทั่วไปนะผมถ้าเราทำการชำระเงินทางไหนนะครับเราก็ต้องถอนเงินทางนั้นนะผมแล้วก็ผมใช้การชำระเงินผ่าน VCard ของ True Wallet นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินนะผมเป็นการคืนเงินนะครับเมื่อวันที่28 พฤศจิกายนเวลา5:27 PMนะครับคืนเงินมาทั้งหมดก็ 4,292.81 บาทนั่นเองนะผมก็ถ้าตีเป็นดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณ$130พอดีนะประมาณนี้นะครับก็นี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ Google นะผมก็พิมพ์มานะว่า$130แล้วผมจะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ 4,292.60 บาทครับเกือบจะเท่ากันเลยนะผมก็มีส่วนต่างเล็กน้อยนะครับผันผวนตามค่าเงินจริงนั่นเองนะครับห่างกันประมาณ20 สตางค์นะครับประมาณนี้นะผม 4,292.81 นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นการถอนเงินมาจริงๆนะผม$130นะครับใช้เวลาประมาณแค่2 วันเท่านั้นเองนะผมกดคำขอถอนเงินมาตอน26 พฤศจิกายนนะครับเวลา5:24 PMนะครับได้รับเงินอยู่ที่28 พฤศจิกายนเวลา5:27 PMนั่นเองนะผมก็เว็บไซต์นี้จ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งหลักฐานการจ่ายเงินนะครับอันนี้เป็นการถอนเงินจำนวน$250นั่นเองครับผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ8,000 กว่าบาทนะครับซึ่งมันจะผันผวนตามค่าเงินปกตินะครับก้อนนี้ผมอัดชิดย้อมหลังนะผมวันที่5 ธันวาคมนะครับ$250เท่ากับ8,199 บาทนะผมดึงดอลลาร์เท่ากับ 32.80 บาทนั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินจากเว็บไปในดอทคอมครั้งนี้นะผมถอนเงินมาจำนวนทั้งหมด $250นะครับก็เห็นตามอยู่ได้ตรงนี้เลยนะผมถอนมาเมื่อวันอาทิตย์ที่2 ธันวาคมนะผมเวลา7:00 AMนะครับก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บ binance.com นั่นเองนะผม withdraw successful นะครับ we get to inform that you withdraw your amount นะผม $250 has been successfully processed นะครับนั่นหมายความว่าทางเว็บไซต์นะผมเขาได้ทำการโอนเงินแม่ผมแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานนะผมเป็นการคืนเงินจากตัวของเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมถ้าเราฝากทางไหนนะครับทางเว็บไซต์เขาจะถอนเงินให้เราทางนั้นนะผมที่ผมอธิบายไปตอนต้นนะครับและนี้ผมก็ฝากไว้กับทาง vcard นะผมเขาก็เลยเป็นการคืนเงินมานั่นเองด้วยจำนวนเงิน8,000 บาทหรือประมาณ$250นั่นเองนะผมซึ่งก็ขอการันตีครั้งหนึ่งนะครับว่าเว็บไซต์นี้สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะครับการถอนเงินอีก1 ครั้งนะครับครั้งนี้นะผมอยู่ที่$195นั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ6,400 บาทนั่นเองนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมมันมีเมาส์2 อันก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเพราะว่าผมทำการอัดคลิปไว้ตอนผมกดถอนเงินนั่นเองนะผมเพื่อที่อะไรนะครับเพื่อที่ผมจะได้มาใช้ทำการตัดต่อและให้ดูนะผมว่าเว็บไซต์นี้มันถอนเงินได้จริงและเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้คุณนั่นเองนะครับก็ผมกดถอนเงินไปนะผม $195นะครับเป็นการรีฟันบัตรนะผมแล้วก็กดทำการ request payout ไปเลยนะผมตัวปุ่มเขียวนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะผมเป็นการเสร็จแล้วนั่นเองนะครับรีฟันนะครับผม $195นะครับเมื่อวันที่4 ธันวาคมปี 2018นั่นเองนะครับ$195ก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ6,400 บาทประมาณนี้นะครับก็กลับมานะครับผมวันนี้วันที่6นะครับอันนี้เป็นการตัดต่อแน่ๆไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมมันถอนเงินเร็วจังนะผมกดถอนเงินไปตามคลิปเมื่อกี้นะครับผมก็คือวันที่4 ธันวาคมนะครับก็2 วันพอดีนะผมได้รับเงินนะครับอยู่ที่วันที่6 ธันวาคมปี 2018นะครับเวลา4:27 PMนะครับจำนวนเงินอยู่ที่630ขออภัยครับ 6,392.77 บาทนั่นเองนะผมเป็นการคืนเงินจากเว็บไซต์ binance.com นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บไซต์ binance.com นะผมเมื่อวันที่4 ธันวาคมเวลา6:32 PMนะครับก็เป็นการถอนเงินทั้งหมดกว่า3 ครั้งเลยนั่นเองผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะเกิดความมั่นใจขึ้นนั่นเองนะครับการถอนเงิน3 ครั้งรวมกว่า10,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะครับเว็บนี้ถอนเงินได้จริงหวังว่าทุกคนนะครับผมจะเกิดความมั่นใจแล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันได้รับการจ่ายเงินจริงแล้วก็สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะผมก็ถ้ายังไม่เชื่ออีกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เชื่อแล้วนะเพราะว่าหลักฐานมันก็โชว์อยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองก็ไปฟังส่วนอื่นต่อกันได้เลยก็ถ้าใครที่สนใจบอทตัวนี้นะผมบอทตัวนี้นะครับราคาอยู่แค่$20เท่านั้นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ650 บาทครับจริงๆมันอยู่ที่660 บาทนะผมแต่ว่าผมลดให้นั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่สนใจบอทตัวนี้นะผมสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊กส่วนตัวได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าถ้าคนที่สนใจจริงๆนะผมอยากซื้อบอทตัวนี้นะผมก็สามารถติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊กส่วนตัวได้เลยตอนนี้นะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมแล้วก็ติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊กส่วนตัวก็สามารถทักแชทผมมาได้เลยนะครับแชทเฟซบุ๊กนะครับโดยการพิมพ์มาว่าสนใจซื้อบอทนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับแล้วผมก็
ก็อาจจะมีบางคนบางท่านสงสัยนะครับว่าในเมื่อเทรดได้กำไรขนาดนี้แล้วทำไมยังต้องมาขายบอทหรือว่าบอทมันเทรดไม่ได้จริงนั่นเองนะผมคำตอบคือว่าบอทมันเทรดได้จริงแต่ตัวผมเองนะครับต้องการสร้างรายได้หลากหลายช่องทางในเมื่อคุณจ่ายเงินผมมาผมก็ให้บอทคุณไปแล้วคุณก็สามารถเอาบอทตัวนี้ไปทำกำไรได้มันก็เปรียบเสมือนเป็นการวินวินทั้งคู่นะผมคุณแค่จ่ายเงินผมมาที่20 เหรียญนะผมนะครับแล้วก็คุณได้บอทไปแล้วคุณสามารถทำกำไรได้แค่1 วันนะผมคุณก็อาจจะสามารถทำกำไรคืนไปได้แล้วจากค่าบอทนะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมมาเสนอแล้วก็มาแลกเปลี่ยนให้นั่นเองนะครับบอทมันได้ผลจริงแต่ผมแค่ต้องการหารายได้หลากหลายช่องทางครับผมขอย้ำอีกทีนะครับผมต้องการหารายได้หลากหลายช่องทางเท่านั้นนะครับคุณได้บอทไปคุณทำเงินได้มันก็วินวินทั้งคู่นะผมไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียอะไรนะครับชนะทั้งคู่นั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ